สวัสดีค่ะมื้อนี้กะมาพบกันกับฟังอีกแล้วค่ะมื้อนี้ฟังกะจะมาอัปเดตแตงโมที่ปลูกอยู่สวนข้างบ้านให้เบิ่งนะคะมันบ่ค่อยงามเลยค่ะก็เลยบ่ค่อยได้ทาให้เบิ่งนะคะแต่ว่าวิดีโอนี้กะมีลุงอยากเห็นนะคะว่าแตงโมอยู่สวนเป็นจังได๋บ้างแล้วค่ะฟังกะบ่รู้ว่าจะบอกค่อยยังไงนะคะฟังก็เลยจะมาอัปเดตให้เบิ่งค่ะว่าตอนนี้แตงโมอยู่สวนมันเป็นสภาพแบบใดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนผักของฟางค่ะกับข้างๆบ้านนี่เข้าไปหนึ่งก็จะเป็นบ้านละค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันค่ะว่าตอนนี้สวนผักของฟางเป็นจังได๋แล้วนะคะหญ้าจะขึ้นแบบเยอะมากๆค่ะเพราะว่าฝนตกค่ะเขายังว่าฝนพายุเข้าค่ะตรงนี้น้ำบ่ท่วมหรอกค่ะแต่ว่าหญ้าขึ้นเยอะเลยค่ะได้น้ำตอนแรกมันจะตายแล้วค่ะตอนแรกคือแบบแห้งไปเลยค่ะแห้งแบบนี้ค่ะแห้งแบบนี้ไปเลยว่ามันจะตายค่ะพอได้ฝน2มื้อฟื้นขึ้นมาเฉยเลยค่ะกำลังฟื้นขึ้นมาค่ะฟื้นขึ้นมาแบบเฉยเลยแบบงงมองมาค่ะฟื้นได้ง่ายๆตอนแรกคือแบบแห้งจะตายไปหมดเลยเนาะค่ะแต่ว่าฟื้นกะบ่ได้ฟื้นทุกต้นค่ะนี่มันก็ฟื้นค่ะแรกแบบบ่งามเลยค่ะแบบแห้งจะตายไปหมดเลยค่ะตอนนี้เริ่มฟื้นขึ้นมาค่ะจะมีที่ตาไอตาตีบเรามีความหวังอยู่จะเป็นตรงนั้นค่ะมีแค่บ่จักต้นค่ะงามกว่าหมู่ค่ะที่ปลูกเมื่อนี้ค่ะก็จะเห็นมีเหลือแค่บ่จักต้นค่ะเพราะว่าความตอนแรกคือจะตายเลยค่ะบ่ฟังบ่ได้มาทายให้เบิ่งนะคะตอนแรกแบบเกือบว่ามันบ่รอดล่ะค่ะจะไปแล้วคือยังว่าที่ฟังบ่ไหวในที่ฟังพาปลูกไปนะคะว่าฟังก็บ่แน่ใจว่าปลูกตรงเนี้ยมันจะรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเฮาเพิ่งปลูกครั้งแรกค่ะในสวนนี้ซะส่วนมากจะบ่ค่อยได้ปลูกหยังหรอกค่ะพร้อมเป็นของป่าค่ะแล้วก็ยายก็จะเอางัวออกมาผูกค่ะเวลางัวบ่ได้ออกคอกมันจะห้องเนาะค่ะมันก็ต้องการออกคอกบ่ต้องการถูกขังตลอดเวลาเนาะค่ะยายก็เลยจะเอางัวมาผูกตรงนี้ค่ะแต่ว่ามาปีนี้ยายคือคิดพออยากจะปลูกแตงโมกับบ่รู้เนาะค่ะก็เลยเป็นว่าต้องมารอมันแต่ว่าหลังจากแตงโมชุดนี้ถ้าถือกลบไปแล้วแย่บอกว่าจะให้ฟังปลูกผักทั้งหมดเลยค่ะแบบกลัวหมกมาค่ะแต่ว่าเบิ่งจากสภาพแล้วมันบ่อยู่ทั้งงัวแล้วก็บ่อยู่ทั้งไก่อะค่ะฟังก็เลยบ่แน่ใจว่าฟังจะปลูกหรือเปล่านะคะถ้าให้มาลองอีกก็โอ้เยอะเลยค่ะฟังก็บ่รู้ว่าฟังจะปลูกอีกหรือเปล่าเพราะว่าฟังกลัวปลูกไปแล้วไก่มาเคี้ยวมาจิกก็ไปหมดอยู่ดีอะค่ะผักฟังก็คงเสียบ่รอดแล้วก็มีต้นนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวฟังบอกไปว่างามกมูค่ะที่ตาตีแบบปริบัติดูแลหดน้ำเป็นอย่างดีค่ะฟังมาผสมเกสรให้แล้วนะคะนี่เนี่ยค่ะที่ฟังผสมเกสรไปก็น่าจะติดอยู่นะคะพอมันเป็นต้นที่แบบงามกมูแล้วกลัวแบบแมลงบ่ค่อยมาผสมเกสรค่ะก็เลยมาผสมให้ตาตีไปตอนเช้าค่ะก็มีบ่หลายลูกค่ะก็มีแบบนิดๆน้อยๆค่ะนี่บ่ค่อยมีหลายลูกค่ะแต่ว่ามีแต่ดอกตัวผู้ค่ะเยอะสุดเลยช่วงนี้มันก็เป็น ช่วงแรงแล้วเนาะค่ะก็จะบ่เห็นว่าดอกแตงโมบานโอ้ยเสียงก็จะบ่เห็นว่าเป็นเนี่ยค่ะมันก็เป็นช่วงแรงค่ะก็จะบ่เห็นว่าเป็นดอกแตงโมบานนะคะเอาหลายลมเสียงแหบมากค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะก็จะมีแค่ส้มนี่แหละค่ะที่เห็นงามกโมแล้วนะคะที่ปลูกหนูดีกินยังดีกินยังอ่ะนะคะพี่มันดูดีพี่บะเนี่ยค่ะมีอีกต้นนึงค่ะต้นนี้จะยังว่าท่านได้มีดอกเลยค่ะเพราะว่ามันเพิ่งได้นำฝนไปมันเพิ่งจะแตกจะงามนะคะ
มื่อเนี่ยจะตายหมดเลยค่ะที่เห็นที่ฟังเบิ่งมานะคะจะตายหมดเลยจะมีแค่ต้นนี้นะคะปุ่มเนี่ยที่งามก็มูแล้วค่ะมือน่ะคือแบบจะตายไปหมดเลยค่ะไปเพราะได้น้ำฝนมากขึ้นมาเฉยเลยมหัศจรรย์มากค่ะอู้แต่ว่านี่ลูกใหญ่แล้วค่ะนี่ลูกใหญ่เลยค่ะปลูกรุ่นกันแค่4มือเองนะคะแต่ว่ามันบ่ค่อยงามเพราะว่าเฮาบ่ได้บำรุงดินก่อนปลูกค่ะนี่ล่ะค่ะจะเป็นปัจจัยหลักเลยทีแบบบอกว่าปลูกแตงโมทําไมแตงโมบ่งามแตงโมบ่ติดหน่วยแตงโมบ่เป็นเคียนู่นนี่นั่นค่ะก็น่าจะเป็นเพราะแบบนี้เหมือนของฟังเลยค่ะที่แบบว่าปลูกแล้วแปลกแล้วเฮากลับบ่ได้บำรุงดินอะไรเลยบ่ได้ไถบ่ได้แบบไถตากดินไว้ก่อนแล้วก็บ่ได้เก็บหญ้าขวดหญ้าออกนะคะคือแบบปลูกงัวอุ้ยงัวจะลงป่าแตงฟังบ่ได้ไถบ่ได้แบบตากดินแล้วก็แต่ติเป้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะคะเสียดายมากๆเลยค่ะถ้าฟังจะมาปลูกผักคือฟังต้องมาบำรุงดินอย่างหนักเลยค่ะปุ๋ยคอกจะต้องเน้นๆลงแบบตากดินไว้อีก15มื้อแล้วก็ปุ๋ยคอกจะต้องหนักเติบเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นดินที่บ่น่าจะปลูกผักได้เลยค่ะขนาดแตงโมก็ได้แค่ประมาณเนี้ยค่ะงัวมันวนเวียนอยู่งัวผู้ใดก็บ่รู้ค่ะวนเวียนอยู่ไห้หน้าจะลงแตงโมเพิ่งไม่น่าคงไม่ลงหรอกนะเดี๋ยวค่ะน่าจะต้นนี้หรือเปล่าคะที่แบบงามกมูที่ว่ามาทายที่ครบ17มือค่ะป้าตอนนี้บ่เห็นพุ่งเอ้ยตาก็ยังดีค่ะถ้าได้ฝนก็จะแตกแบบนี้ล่ะค่ะถ้าปลูกแบบบ่หดแต่ว่านี่ปลูกหดน้ำนะคะต้องบ่ผิดบ่ถือบ่ก็ต้องขออภัยนำนะคะบางทีก็บ่ทันได้คอยไอ้บ่เก่งปานใดค่ะสมองยังสั่งการบ่ทันได้ดีค่ะส่วนตรงนั้นที่อัปเดตไปก็จะงามอยู่นะคะเริ่มแบบแตกเครือค่ะแตกเถาภาษากลางจะเอิ้นว่าเถาแต่ว่าภาษาอีสานบ้านฟังจะเอิ้นว่าเคี้ยนะคะหรือว่าเคลื่อนนั่นเองนะคะเคี้ยแตงโมอะไรประมาณนี้ค่ะยายจะมาเอิ้นแบบนี้นี่ล่ะค่ะก็จะเห็นมีแค่หน่วยใหญ่เมื่อกี้ที่ฟังท่าให้ไปเบิ่งให้เบิ่งนะคะมีหน่วยใหญ่ประมาณนั้นเองค่ะหน่วยเดียวค่ะมันไม่ทันได้มีหน่วยเลยค่ะตรงนี้จะบ่ทันได้เห็นแม้กระทั่งหน่วยเดียวกับบ่มีค่ะบ่มีเลยค่ะเพิ่งจะเป็นเคียเคียเหมือนแบบถ้าถามถ้าเว้าอีหลีก็ถ้าเป็นเทียบกับอยู่ทางหน้าประมาณนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเฮาเพิ่งปลูกได้เดือนเดียวนะคะแต่ความเป็นจริงอ่ะบ่แม่นแล้วอันนี้คือ2เดือนนิดๆแล้วค่ะ2เดือนกับอีก2มื้อเดือนมื้อเออ2เดือนกับอีก1มื้อค่ะนี่2เดือนแล้วนะคะคือแบบเฮาบ่ได้บำรุงดินก็จะเป็นสภาพแบบนี้ค่ะปลูกแตงโมจะต้องใช้ปุ๋ยคอกด้วยค่ะแตงโมจะชอบปุ๋ยคอกมากๆค่ะนี่นะคะตรงนี้จะบ่ค่อยงามหรอกค่ะบ่ค่อยงามสักเท่าไหร่ค่ะตรงนี้ก็น่าจะประมาณ2งานได้ค่ะกวงอยู่ค่ะกวงมาค่ะปลูกผักนี่คือปลูกเยอะได้เยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าปลูกเยอะฟังว่าได้ไปหาขายนะคะกับจักที่ปลูกเยอะไปเฮ็ดเนี่ยก็จะปลูกเพราะจะของไว้กินเองนี่นะคะแต่ว่าปีนี้มีโปรแกรมว่าจะอยากจะปลูกกะหล่ำเบิ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเพราะว่าไม่เคยปลูกกะหล่ำเลยค่ะปีนี้ว่าจะลองปลูกกะหล่ำเบิ่งค่ะตอนแรกก็ว่าอยากจะมาปลูกตรงนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องล้อมอย่างดีเลยค่ะต้องเอาแบบมาล้อมแบบอย่างดีๆเลยค่ะหัวหน่อยไอ้บักชิงลิงอะค่ะมันโดดเข้ามาได้ค่ะโดดเข้าป้าแตงได้ค่ะตรงนี้เกือบเป็นเศษมันค่ะ
ตาบอกว่างัวบ่กินเครือแตงโมบ่กินใบค่ะแต่มันจะกินหน่วยค่ะแบบว่ามันบ่เห็นหน่วยมันก็เลยบ่ค่อยกินค่ะแต่ถ้ามันได้ลงไปทางหน้าค่ะเสร็จแน่ๆค่ะนี่นะคะก็เป็นแตงโมอยู่สวนนะคะก็จะเป็นสภาพประมาณนี้ค่ะที่เพิ่งมาอัปเดตให้เบิ่งค่ะค่ะก็จะเห็นว่าตรงนี้ล่ะค่ะที่เพิ่งอัปเดตให้เบิ่งดูกระมูก็คือมันงามกระมูแค่จุ่มนี่จุ่มเดียวค่ะแต่แหลกย้ายบังไว้มากเลยว่าตรงนี้จะงามนะคะแล้วน้ำมันบ่ท่วมค่ะพอเขาปลูกอยู่ทางหน้าเขาก็ต้องไอ้ทำใจไปด้วยค่ะเพราะว่าคือยังว่าราคาปีใดมันก็บ่ค่อยแน่นอนนะคะแต่ปีที่แล้วบ่ท่วมค่ะปีก่อนท่วมอยู่ค่ะปีที่แล้วบ่ท่วมปีนี้ท่วมค่ะแต่ตรงนี้บ่ท่วมค่ะเพราะมันเป็นส่วนที่สูงนะคะมันก็เลยบ่ท่วมยายหวังไว้มากค่ะว่าตรงนี้จะได้กินเพราะว่ายานแบบไฮน้ำมันน้ำท่วมนะคะนี่ล่ะค่ะส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่สำนีก่อนด้วยค่ะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะ